สวัสดีครับขึ้น U12 ขณะปิดฝาเครื่องซักผ้า Panasonic รุ่น NA-FS14X1 การซ่อมต้องใส่รองเท้าเพราะอันตรายถึงชีวิตอาการขึ้น U12 ขณะปิดฝาเครื่องซักผ้า Panasonic กดปุ่ม Power กด Start เครื่องชั่งน้ำหนักมอเตอร์หมุนซ้ายหมุนฝาปิดฝาสักพักเครื่องไม่ทำงานขึ้น U12 U12 ก็คือประตูไม่ได้ปิดฝาหรือประตูปิดไม่สนิทครับขั้นตอนการตรวจซ่อม1ตรวจเช็คแม่เหล็กฝาถังว่ายังอยู่หรือไม่เมื่อปิดฝาถังสนิทแล้วแม่เหล็กที่ฝาถังก็จะดูดรีสวิตทำให้ก้านเหล็กภายในรีสวิตนะครับแตะกันทำให้เกิดแรงดันไฟเปลี่ยนแปลงที่รีสวิตถ้ามีแม่เหล็กอยู่ก็ไปขั้นตอนที่2ครับอันนี้ก็คือแม่เหล็กฝาถังของเครื่องซักผ้าฮิตาชิครับจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับเวลาปิดแม่เหล็กจะอยู่ที่ฝาตรงนี้นะครับแล้วก็รีสวิตก็จะอยู่ตรงแผงนะครับอยู่ตรงแผงตรงนี้นะครับเวลาแตะลงไปเนี่ยมันก็จะดูดกันพอดีนะครับทำให้ก้านเหล็ก2ก้านแตะติดกันนั่นเองครับอันนี้นะครับแม่เหล็กจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อ LG ครับ LG แม่เหล็กก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นสนิมอยู่นะครับแต่ก็ยังใช้ได้นะครับเวลาปิดฝาก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ครับนี่แม่เหล็กแล้วก็รีสวิตช์ก็จะอยู่ตรงแผงบอร์ดควบคุมเลยนะครับแปะลงมาก็จะติดกันเลยนะครับอยู่ในแผงบอร์ดนะครับถ้ามีแม่เหล็กอยู่ก็ไปขั้นตอนที่2ครับ2เปิดฝาถังแล้วใช้แม่เหล็กภายนอกมาลองแตะที่รีสวิตช์รอสักพักถ้าเครื่องทำงานได้ก็เป็นที่แม่เหล็กฝาถังมีปัญหาครับแต่ถ้าทำงานไม่ได้ก็ไปขั้นตอนที่3ครับให้ใช้แม่เหล็กลักษณะแบนๆอย่างนี้นะครับจะได้ความแรงที่ดีที่สุดครับจากนั้นก็ให้แม่เหล็กแตะลงไปบริเวณรีสวิตช์นะครับถ้าแม่เหล็กไปแตะแล้วปรากฏว่าทำงานไม่ได้ก็ให้ไปขั้นตอนที่3ครับรุ่นนี้จะมีแผงปุ่มกดกับแผงเมนบอร์ดให้ถอดแผงปุ่มกดออกมาแล้ววัดไฟว่ามาที่รีสวิตช์หรือไม่ถ้าไม่มาให้ย้อนเส้นทางไฟกลับไปจะมีไดโอดถ้าไดโอดช็อตขาดให้เปลี่ยนเป็นเบอร์ C148ส่วนใหญ่จะเกิดจากไดโอดช็อตขาดทำให้ไฟไม่มาที่รีสวิตช์แต่ถ้าวัดแล้วไฟมาก็ให้ไปขั้นตอนที่4ครับขั้นตอนที่4ก็คือตรวจเช็ครีสวิตช์ว่ามีโอห์มเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยการนำแม่เหล็กมาแปะไว้ที่รีสวิตช์หรือจะใช้ไขควงที่มีปลายเป็นแม่เหล็กรองก็ได้นะครับต้องถอดบอร์ดออกมาก่อนนะครับแล้วก็จี้ไปที่รีสวิตช์แบบใกล้ๆเลยนะครับถ้ามีโอห์มเปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ารีสวิตช์ดีถ้าโอห์มไม่เปลี่ยนแปลงก็แสดงว่ารีสวิตช์เสียการว่าโอห์มต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับอันนี้ก็คลิปที่เกี่ยวข้องครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ครับที่ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้าไปครับจากนั้นคลิกเข้ามาซ่อมจากนั้นก็คลิกเครื่องซักผ้าฝาบน2จากนั้นก็คลิกถามตอบขึ้น U12 หลังจากคลิกเข้าไปก็จะมีวิดีโอให้ท่านชมแล้วข้อมูลให้ท่านอ่านครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ